เมื่อถึงจุดหนึ่งครับบาร์เซโลนามีการเปลี่ยนแปลงชาบีเอเนเดสเดินเข้ามากลายเป็นผู้จัดการทีมเดเบเล่เหมือนกลายเป็นอีกหนึ่งคนครับได้รับการประคบประงมจากชาบีแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาพยายามทำผลงานให้มันดีขึ้นเพื่อตอบแทนเจ้านายคนนี้มันดีถึงขั้นว่าซัมเมอร์2022นะครับได้มีการขยายสัญญาเพิ่มเติมต่อสัญญาถึงปี2024แต่ในสัญญาฉบับเดียวกันนี้แหละครับมันมีดอกจันอยู่เล็กๆข้อหนึ่งครับไอ้เงื่อนไขตรงนี้แหละครับที่มันเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรและมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างการเจรจาMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในแต่ละดีลมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวต่างๆครับที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับเพียงแต่ว่าตลาดซัมเมอร์นี้ครับถ้าเราจะมองหาอีกสักหนึ่งดีลครับที่มันมีทั้งแบบลับลวงพรางมีดีลลับดีลเลิฟอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ครับมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คืออุสมานเดมเบเล่ครับย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงซึ่งการเจรจานะครับมันมีทั้งเงื่อนไขว่าจะต้องแบ่งให้เอเย่นแบ่งให้นักเตะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างการเจรจาวันนี้รวบรวมมาเล่าสู่ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับติดตามพี่นี่พร้อมกันครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับอุสมานเดเบเล่เนี่ยเอาแบบที่แจ้งเกิดในลีกท็อปของยุโรปนะครับก็ต้องอยู่ในสีเสื้อของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เขาย้ายมาในช่วงฤดูกาล2016ถึง2017หลังจากที่สร้างผลงานขึ้นมาเป็นดาวรุ่งกับแบรนด์นะครับแล้วดอร์ทมุนด์ก็ถนัดเหลือเกินครับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของทัพเสือเหลืองในช่วงนั้นก็จะกวาดเอาบรรดานักเตะดาวรุ่งจากทีมอื่นๆเข้ามาฟูมฟักแล้วก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาก่อนที่จะปล่อยออกไปในราคาที่ได้กำไรมหาศาลซึ่งเดเบเล่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลแบบนั้นครับดอร์ทมุนด์คว้าตัวจากแรนส์มานะครับในมูลค่าแพ็กเกจรวมเนี่ยว่านว่าแตะไปถึงในระดับ30ล้านยูโรถ้าบวกจากราคาหลักตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15ล้านยูโรครับมันก็จะบวกเพิ่มเติมอะไรขึ้นไปตามเงื่อนไขต่างๆแต่ดอร์ทมุนด์เชื่อว่านั่นคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับเพราะซีซั่นแรกบนเวทีบุนเดสลีกาเดเบเล่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจทันทีครับด้วยสไตล์การลากเรืออันหวือหวาข้อเท้าที่รวดเร็วมีความปราดเปรียวฉับไวจากตัวเลข10ประตู21แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด49นัดครับรวมถึงสถิติสุดโหดที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือการเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จเดเบเล่ทำได้ถึง103ครั้งนะครับมากที่สุดในศึกบุนเดสลีกาและก็รวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับอย่างเช่นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีรวมถึงการมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีพาดอร์ทมุนด์นั้นจบอันดับ3บนตารางบุนเดสลีกาและก็เป็นคีย์แมนสำคัญครับที่พาเสือเหลืองนั้นไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและสุดท้ายก็ได้แชมป์เดเบโพคาวมาครอบครองด้วยครับนั่นคือปีแรกของเขาครับซึ่งมันก็เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้หลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนั้นหันกลับมามองด้วยลีลาการลากเลื้อยความรวดเร็วความปราดเปรียวอย่างที่บอกนั่นแหละครับมันเห็นแล้วมันน่าตื่นตาตื่นใจหนึ่งในนั้นที่แสดงความชัดเจนก็คือบาร์เซโลนาครับซัมเมอร์2017เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในถิ่นคัมนูนั่นคือการย้ายทีมของเนมาร์ครับไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกจนถึงณปัจจุบันนี้ครับ222ล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญานั่นหมายความว่าบาร์เซโลนาต้องการใครสักคนนึงครับที่จะเข้ามาแทนที่ของเนมาร์ซึ่งสุดท้ายข้อเสนอก็ถูกส่งมาถึงดอร์ทมุนด์เพื่อต้องการอุสมานเดมเบเล่ครับเมื่อผู้ขายสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเจรจาได้เพราะบาร์ซ่าเนี่ยต้องการครับต้องการเดมเบเล่นั้นเข้าไปลากเลื้อยแทนที่เนมาร์ดอร์ทมุนด์จึงพยายามทำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้ข้อเสนอนี้มันได้รับผลประโยชน์เม็ดเงินกำไรมากที่สุดจนสุดท้ายครับการเจรจาเนี่ยไปหยุดอยู่ที่ค่าตัวการันตีนะฮะ105ล้านยูโรครับและถ้าบวกเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับโบนัสเพิ่มเติมเนี่ยตัวเลขมันอาจจะมีสิทธิ์ไปถึง135ล้านยูโรนี่คือการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากๆครับของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วสัญญาฉบับแรกของเขากับบาร์ซ่านะครับเซ็นสัญญาทั้งหมด5ปีครับเพราะมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง400ล้านยูโรจอห์นเบนเน็ตครับคนนี้เป็นนักข่าวจาก BBC World Service ครับวิเคราะห์ดีนี้อย่างน่าสนใจครับบอกว่ามันเป็นดีลที่น่าทึ่งโดยเฉพาะฝั่งของดอร์ทมุนด์ครับที่สามารถเรียกค่าตัวได้สูงขนาดนั้นแต่ถ้ามองในมุมของบาร์เซโลนาแล้วก็เด็กคนนี้คู่ควรต่อการลงทุนครับไม่ว่าคุณจะไปถามใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของอุสมานเดเบเล่ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าความยอดเยี่ยมของเด็กคนนี้ยังสามารถจินตนาการได้อีกยาวไกลครับบางคนถึงขั้นบอกว่า
ด้วยคุณภาพด้วยศักยภาพเนี่ยเดมเบเล่สามารถก้าวไปถึงในระดับสูงอย่างบาลองดอร์ด้วยซ้ำไปโอเคครับการย้ายเข้ามาของเขาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการอำลาทีมไปของเนย์มาร์ซึ่งมันอาจจะพ่วงไปด้วยความกดดันต่างๆและความคาดหวังแต่ถ้ามองอย่างเป็นกลางครับเดมเบเล่มีศักยภาพเพียงพอการเปิดตัวของเขาครับแม้ว่าอาจจะมีคลิปไวรัลที่มันออกมานะครับว่าตามธรรมเนียมใช่ไหมฮะสโมสรในสเปนเขาจะมีการเปิดตัวที่สนามของตัวเองแล้วก็จะมีการโชว์แบบดอกบอลนะปรากฏว่าเดมเบเล่นั้นโชว์สเต็ปดอกบอลนี่ไม่เป็นใจเลยครับเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นก็ถูกแซวครับว่าโอ้โหร้อยกว่าล้านยูโรทำไมดอกบอลได้แค่นี้แต่นั้นเป็นแค่ฉากหน้าเฉยๆครับเพราะสุดท้ายแล้วการเปิดตัวในเกมแข่งขันจริงๆแล้วก็เดมเบเล่สามารถทำได้ดีนะครับลงมาบริเวณสนามแล้วก็แอสซิสต์ให้กับลุยส์ซูเรซยิงประตูได้ครับบาร์เซโลนาถล่มเอสปานยอลขาดลอย 5-0 ครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็นเพียงแค่แสงสว่างวาบมาเล็กๆครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆมันเริ่มถาโถมเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งกลายเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงเหลือเกินครับมันเกิดขึ้นในเกมที่บาร์เซโลนานั้นบุกเอาชนะเกตาเฟ่ 2-1 ครับแต่เกมนั้นเนี่ยก็แลกมากับอาการบาดเจ็บของเดเบเล่เป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังข้างซ้ายครับฉีกขาดและต้องรับการผ่าตัดพักรักษาตัวรวมการฟื้นฟูร่างกายมากกว่า3เดือนครับช่วงเราตรงนั้นเนี่ยมันมีการคำนวณออกมาว่าเดเบเล่พลาดการลงเล่นให้กับบาร์ซ่าถึง20เกมนะครับและถ้าคิดว่าตรงนี้หนักแล้วยังครับเพราะมันเหมือนแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพอกลับมาครับคัมแบ็กกลับมาได้เป็นแค่15วันเท่านั้นครับเขาก็โชคร้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการเจ็บซ้ำที่เดิมครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังข้างซ้ายคราวนี้พักอีก1เดือนแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนมาแบบว่าเป็นโปรโมชั่นเลยครับซื้อ1แถม1ไปเรื่อยๆเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกไปเรื่อยๆตลอด6ฤดูกาลครับภายใต้สีเสื้อของทัพอซูลกรานามีการเปิดเผยว่าเขาใช้เวลาอยู่ในการพักรักษาตัวเนี่ยมากถึง14ครั้งครับและพลาดโอกาสลงเล่นให้กับต้นสังกัดถึง117เกมแล้วอาการบาดเจ็บมันก็ไปทั่วเลยครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาโคนขาหนีบข้อเท้าหัวเข่าไม่เว้นแม้ทั้งการติดเชื้อโควิด-19กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าโอ้ซื้อมาตั้งแพงสุดท้ายกระดูกเปราะเหลือเกินดูแลตัวเองไม่ดีหรือเปล่าหรือพฤติกรรมนอกสนามระเบียบวินัยทำไมไม่รู้จักดูแลร่างกายให้มันดีกว่านี้เพราะสิ่งที่มันเป็นเหตุผลเข้ามาเพิ่มเติมก็คือมันมีรายงานอย่างต่อเนื่องครับว่าไอ้เรื่องนอกสนามเนี่ยแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งหลายครั้งครับที่เราได้ยินข่าวมาซ้อมสายโดนปรับเงินตื่นสายไล่ไปถึงอารมณ์แบบเด็กติดเกมครับไม่หลับไม่นอนไปกระทั่งถึงแบบว่าสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์สโมสรในช่วงที่ยกพลไปทัวร์พรีซันที่ญี่ปุ่นครับมันมีการจับภาพในจังหวะที่เดมเบเล่นั้นเหมือนพูดจาเหยียดเชื้อชาติชาวญี่ปุ่นมันยิ่งไปกันใหญ่เลยครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าโอกาสกลับมาอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดเหมือนตอนที่เล่นกับดอร์ทมุนด์เนี่ยน่าจะยากแหละแต่ชีวิตมนุษย์คนเราครับมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเพราะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันก็จะส่งผลไปถึงอะไรบางอย่างเช่นกันเมื่อถึงจุดหนึ่งครับบาร์เซโลนามีการเปลี่ยนแปลงชาบีเอเนเดสเดินเข้ามากลายเป็นผู้จัดการทีมและนับตั้งแต่นั้นล่ะครับเดเบเล่เหมือนกลายเป็นอีกหนึ่งคนครับได้รับการประคบประงมจากชาบีได้รับการพูดคุยได้คำแนะนำเหมือนได้รับการเอาใจใส่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาพยายามทำผลงานให้มันดีขึ้นเพื่อตอบแทนเจ้านายคนนี้มันดีถึงขั้นว่าซัมเมอร์2022นะครับได้มีการขยายสัญญาเพิ่มเติมต่อสัญญาถึงปี2024พ่วงกับเงื่อนไขค่าฉีกสัญญา100ล้านยูโรแต่ในสัญญาฉบับเดียวกันนี่แหละครับมันมีดอกจันอยู่เล็กๆข้อหนึ่งครับบอกว่าเดเบเล่สามารถย้ายออกจากทีมได้ในราคา50ล้านยูโรหากมีข้อเสนอยื่นเข้ามาก่อนวันที่31กรกฎาคม2023ไอ้เงื่อนไขตรงนี้แหละครับที่มันเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งณเวลานั้นที่ตอนสัญญาฉบับใหม่นะครับทุกคนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องประเด็นตรงนี้เพราะเชื่อว่าเดเบเล่นั้นจะฝากอนาคตอยู่กับบาร์ซ่าไปอีกยาวแม้กระทั่งต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาครับจากสภาวะการเงินที่ขาดสภาพคล่องของบาร์ซ่าเดมเบเล่ก็ยอมครับเพราะสัญญาฉบับใหม่เนี่ยค่าเหนื่อยของเขาเหลือ 6.5 ล้านยูโรต่อปีครับลดลงจากสัญญาฉบับแรกถึง 40% นะครับณวันที่ต่อสัญญานะครับเดมเบเล่ก็บอกเลยครับว่าเขายอมรับเลยครับว่ามันเหมือนเสียเวลาไป5ปีเลยครับตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่า2017ถึง2021ที่วนเวียนอยู่กับอาการบาดเจ็บความฟิตของตัวเองหรือเรื่องราวข่าวสารในเชิงลบต่างๆแต่ผมพยายามครับพยายามทำให้ตัวเองลงเล่นให้ได้ต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงดีขึ้นและแสดงผลงานให้ได้ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆพัฒนาขึ้นไปผมรู้ว่าผมมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งแต่นั่นก็จะเป็นความท้าทายครับที่ผมพยายามก้าวข้ามขึ้นและผมเชื่อว่าในยุคของชาบีเอเนเดสทุกอย่างจะต้องดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับ
ซีซั่นที่ผ่านมาครับ 2022 ถึง 23ครับเดเบเล่กลับมาเป็นหนึ่งในขุนพลตัวหลักของทีมอีกครั้งหนึ่งมีช่วงเวลาที่เล่นต่อเนื่องยาวๆถึง20เกมได้นะครับอาจจะมีช่วงที่เจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังกลับมาได้เขาทำไป5ประตูกับอีก7แอสซิสต์ครับและส่งผลให้บาร์ซ่านั้นรักษาความสม่ำเสมอจนกระทั่งคว้าแชมป์ลาลิก้าของสเปนได้สำเร็จและนั่นมันก็มีประเด็นถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องอีกครับว่าโอ้ฟอร์มดีขึ้นเริ่มเล่นในอย่างต่อเนื่องมากขึ้นกระแสภายในของบาร์เซโลน่าก็คืออาจจะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับอุสมันเดมเบเล่ครับโดยเตรียมที่จะเจรจาในซัมเมอร์2023นี่แหละครับคาดการว่าจะได้รับสัญญาฉบับใหม่ต่อไปถึงปี2027แต่ในระหว่างนั้นแหละครับในช่วงที่ทุกอย่างกำลังหอมหวานทีมคว้าแชมป์ลีกมาได้ผลงานดีเริ่มเป็นตัวหลักของสโมสรได้ความสัมพันธ์กับโค้ชก็ยอดเยี่ยมบอร์ดบริหารก็แฮปปี้สัญญาฉบับใหม่มีแนวโน้มครับว่ากำลังจะได้รับการเจรจาแต่ในระหว่างช่วงพรีซั่นนั่นแหละครับเรื่องมันก็ค่อยๆปูดขึ้นมาครับบาร์ซ่าไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาครับและในระหว่างการเดินทางจากลอสแอนเจลิสไปดัลลัสนะครับเพื่อลงแข่งขันในเกมแมตช์พิเศษเอลคลาสิโกเจอกับเรอัลมาดริดข่าวลือหนาหูปรากฏขึ้นครับซึ่งก็เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นแหละครับที่ตกเป็นข่าวว่ามีความสนใจอย่างจริงจังครับที่จะดึงตัวอุสมันเดเบเล่ไปร่วมทีมนาทีนั้นบรรดากูเล่ทั้งหลายแหล่ก็ยังมองในเชิงบวกครับว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะเดเบเล่กำลังมีความสุขกำลังเล่นดีความสัมพันธ์กับโค้ชก็ดีแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยมันเหมือนเกิดใหม่อีกรอบนึงครับแถมยังมีแพลนที่กำลังจะต่อสัญญากับสโมสรอีกด้วยแต่จากข่าวลือครับมันก็ค่อยๆเริ่มมีมูลมากขึ้นแสดงความชัดเจนมากขึ้นและมีการยืนยันว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นพร้อมที่จะจ่าย50ล้านยูโรครับเป็นไปตามเงื่อนไขดอกจันนั่นแหละครับว่าถ้ามีทีมไหนยื่นข้อเสนอมา50ล้านยูโรภายในวันที่31กรกฎาคม2023เจ้าตัวจะสามารถย้ายทีมได้นั่นเท่ากับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเดมเบเล่ว่าจะเลือกต่อสัญญากับบาร์ซ่าหรือจะยอมรับข้อเสนอจากทางปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นในทิศทางเดียวกันครับว่าเดเบเล่นั้นเริ่มเอ็นเอียงและสนใจข้อเสนอจากPSG ครับที่สำคัญครับมันก็เริ่มมีประเด็นของเอเจนต์ส่วนตัวนั่นก็คือมูซาซิโซโก้ครับที่ตกเป็นข่าวว่าได้เจรจาหลังบ้านกับPSGแล้วทั้งเรื่องเงื่อนไขสัญญาค่าเหนื่อยตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่PSGนั้นจะยื่นข้อเสนอเป็นทางการมาให้กับบาร์เซโลนาแต่ไอ้ดีลลับเนี่ยนะฮะมันไม่จบง่ายๆครับเพราะมันมีการสืบสอบกันเข้าไปอีกครับว่าไอ้เงื่อนไขสามารถย้ายทีมได้ในราคา50ล้านยูโรถ้ามีข้อเสนอเข้ามาก่อนวันที่31กรกฎาคม2023เนี่ยมูลค่าตรงนี้ครับ50ล้านยูโรเนี่ยมันจะถูกแบ่งหารครึ่งครับสโมสรได้25ล้านยูโรและฝั่งเดเบเล่และเอเจนต์ก็จะได้อีก25ล้านยูโรด้วยเหตุนี้แหละครับมันจึงทำให้ฝั่งของบาร์เซโลน่ารู้สึกว่าไม่ใช่ข้อเสนอที่ดีครับและพยายามครับพยายามทำทุกสิ่งอย่างครับเพื่อจะไม่ให้ดีลนี้เกิดขึ้นจริงเพราะด้วยเงื่อนไขการแบ่ง 50% นั่นแหละครับที่บาร์ซ่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียผลประโยชน์ถ้าปล่อยให้เลยเดือนกรกฎาคมผ่านไปครับไอ้เงื่อนไขนี้จะหมดลงทันทีครับถ้าจะย้ายก็ต้องมีค่าฉีกสัญญา100ล้านยูโรครับตามตัวเลขที่ลงนามเอาไว้ในสัญญาซึ่งจะไม่มีการหาร2อีกแล้วครับอย่างไรก็ตามครับพอมาวิเคราะห์สถานการณ์เพิ่มเติมต่อให้ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นจริงๆครับและเลยวันที่31กรกฎาคมมันก็ยังไม่มีการการันตีใดๆว่าเดมเบเล่นั้นจะต่อสัญญากับบาร์ซ่าจริงๆซึ่งถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปถึงตรงนั้นครับนั่นหมายความว่าเจ้าบุญทุ่มจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเพราะถ้าหากเดมเบเล่ไม่ต่อสัญญาเขาจะสามารถย้ายฟรีได้ทันทีครับเพราะสัญญาฉบับเดิมคือหมดในปี2024คล้ายๆกับว่าต้องเลือกครับโอเคครับไม่อยากหาร2อ่ะแน่ๆภายใต้เงื่อนไขก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าปล่อยเลยไปโอเคมันยังมีค่าสัญญาอยู่100ล้านยูโรแต่ถ้านักเตะไม่ต่อสัญญาล่ะบาร์ซ่าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะมันก็มีโอกาสที่เดเบเล่นั้นจะย้ายแบบฟรีทรานสเฟอร์ไอ้สถานการณ์ตรงนั้นแหละครับมันเลยแบบมารุมมาตุ้มต้องมาพูดคุยกันทุกภาคส่วนเพื่อจะหาบทสรุปที่มันดีที่สุดครับซึ่งสุดท้ายมันก็มีการเปิดเผยครับว่าคนที่เป็นสะพานเชื่อมก็คือตัวของเดเบเล่นั่นแหละครับพยายามทำให้ดีลนี้มันจบลงด้วยดีกับทุกๆฝ่ายซึ่งสุดท้ายบาร์เซโลน่าก็ตอบรับข้อเสนอครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงตัวเลขที่มีการเปิดเผยจากทาง ESPN ก็คือ 50.4 ล้านยูโรแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะต้องแบ่งหารครึ่งหรือเปล่าระหว่างสโมสรกับนักเตะและเอเจนต์ซึ่งหลายๆสื่อก็วิเคราะห์ออกมาครับว่ามันอาจจะต้องพูดคุยกันครับในเรื่องของสัดส่วนตรงนี้ที่ทำให้บาร์ซ่านั้นสามารถยอมรับข้อเสนอได้แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นรูปธรรมก็ตามแต่ไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่หรือตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามครับในการแบ่งหรืออาจจะไม่มีการแบ่งเลยก็ได้ครับบาร์ซ่าอาจจะได้เต็มๆแต่สุดท้ายมหากาพย์ดีลนี้ก็จบลงครับปิดฉาก6ฤดูกาลในถิ่นคัมนูครับของเดเบเล่แล้วก็ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งคนนึงที่ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจก็คือชาบีเอเนเดสนี่แหละครับโ
คนที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ให้โอกาสเดมเบเล่ได้เกิดใหม่อีกครั้งในถิ่นคัมนูชาบียอมรับเขาว่าหลายคนอาจจะสนใจครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรแต่สำหรับเขาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดหรอกโอเคผมอาจจะผิดหวังครับนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วดูแลเขาอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงแต่ถ้ามันเป็นความต้องการของเขาที่อยากจะย้ายออกไปเราก็ไม่สามารถแข่งขันอะไรได้กับเอกสารที่อยู่บนโต๊ะหรือตัวเลขที่อยู่ในเอกสารนั้นเราได้รับข้อเสนอที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้มันก็ง่ายๆแค่นั้นจากนี้ก็แค่ move on ต่อไปครับแม้เราจะรู้สึกว่าอุสมานกำลังมีความสุขดีกับเราและแทบจะไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงแต่บนตลาดซื้อขายนักเตะทุกอย่างก็เป็นไปได้ครับที่เหลือก็เดินหน้ากันต่อไปส่วนเดเบเล่การข้ามฟากกลับไปที่บ้านเกิดลงเล่นให้กับทีมใหญ่อย่างบริสแซงชแมงเขาน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของลุยส์เอริเก้แต่เรื่องที่มันเรียกรอยยิ้มเพิ่มเติมก็คือนี่คืออีกครั้งนึงครับที่เขาถูกดึงตัวเข้าไปแล้วสวมเบอร์เสื้อแทนที่ของเนย์มาร์เพราะเนย์มาร์ก็ย้ายไปอยู่อัลฮิราลครับในซาอุดีโปรลีกเดเบเล่เปิดตัวด้วยการใส่เสื้อหมายเลข10แทนที่เนย์มาร์เหมือนกับวันที่เขาย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในปีแรกเลยครับ2017เขาก็สวมเสื้อหมายเลข11แทนที่ของเนย์มาร์ส่วนเรื่องของผลงานก็ต้องว่านไปครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลนะครับรอติดตามครับเพราะมันก็เป็นปีที่เปเช่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเหมือนกันเสริมนักเตะเข้ามาเยอะแต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มในระดับบิ๊กเนมหรือซูเปอร์สตาร์เหมือนเป็นแนวทางใหม่ครับที่พวกเขากำลังสร้างให้ทีมนี้เนี่ยเดินหน้าไปอย่างยั่งยืนซึ่งมีเดเบเล่นั้นเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญส่วนบาร์ซ่าก็เดินเครื่องกันต่อครับในชุดที่ชาบีแอนเดสกำลังพยายามผลักดันให้เติบโตไปเรื่อยๆท่ามกลางการรักษาสถานะให้สมดุลครับในเรื่องของการเงินก็เป็นหนึ่งความท้าทายครับเอามาฝากแฟนๆของทั้ง2ทีมครับทั้งบาร์ซ่าทั้งเปเช่รวมถึงแฟนของอุสมานเดมเบเล่ด้วยลองจินตนาการดูหน่อยก็ได้ครับหรือแสดงความเห็นกันหน่อยครับว่าการย้ายทีมครั้งนี้ของเดมเบเล่จะมีโอกาสไปทางไหนมากกว่ากันจะปังหรือแป๊กลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับและถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากไว้หน้าตรงนี้เลยนะครับขอความกรุณากดนิดนึงครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนครับซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับโดยทีมงาน Main Stand Thailand ไปถึงทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ